เรื่องเล่าผีตอนลุงบ้าสายเมาแห่งทางสะพานเปลี่ยวณสะพานคอนกรีตที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำสายขนาดกลางแม้จะสร้างมานานหลายสิบปีแล้วแต่สภาพยังแข็งแรงอยู่สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยวซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างตำบลแห่งหนึ่งนานๆถึงจะมีคนผ่านไปผ่านมาสักครั้งแม้ว่าบรรยากาศจะสวยงามมีความเป็นธรรมชาติให้มองดูทั้งยามเช้าและยามเย็นแต่เพราะอยู่ไกลจากชุมชนห่างจากบ้านผู้คนทำให้สะพานแห่งนี้และบรรยากาศอันงดงามถูกมองข้ามไปจะมีก็แต่คนตกปลาในยามเย็นที่ได้เห็นบรรยากาศเมื่อดวงอาทิตย์ตกหายไปในแม่น้ำและพวกวัยรุ่นวัยคะนองที่มักจะมามั่วสุมอยู่ใต้สะพานนี้ในยามค่ำคืนแต่หลายเดือนมานี้มีลุงเร่ร่อนคนหนึ่งมาอาศัยพำนักพักพิงอยู่ใต้สะพานคนละฝั่งกับที่วัยรุ่นขี้ยาจับจองอยู่ลุงเร่ร่อนที่ว่านี้แกมีอายุประมาณ45ปีแต่ด้วยความส่อมซ้อและดื่มเหล้าจนเมาไม้ทุกวันบวกกับสติไม่ค่อยดีทำให้แกดูเป็นคนแก่เกินอายุมากทีเดียวในช่วงเช้าของทุกวันกิจวัตรเริ่มต้นวันของลุงเร่ร่อนก็คือแกจะสะพายกระสอบปุ๋ยที่เจาะรูไว้สองด้านและใช้เชือกฟางร้อยไว้เป็นสายสำหรับสะพายบนบ่าถุงขนาดย่อมสีดำอีกถุงอยู่ในมืออีกข้างเมื่อเดินขึ้นไปกลางสะพานแกก็วางถุงในมือไว้ข้างตัวสองมือเกาะราวสะพานยืนมองดวงอาทิตย์ขึ้นแกยืนนิ่งอยู่แบบนั้นเกือบ45นาทีของทุกเช้าหลังจากนั้นร่างผอมแห้งที่ใส่เสื้อผ้าชุดเก่าทุกวันคือเสื้อยืดเก่าๆดูสีไม่ออกกับกางเกงสีดำด่างขากางเกงไม่เท่ากันเพราะอีกข้างผ้ากางเกงขาดหายไปกลายเป็นชายกางเกงโค้งแหว่งรองเท้าฟองน้ำข้างและสีที่เก่าขาดจนเป็นรูตรงส้นเท้าก็พาแกเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายแกเดินเก็บขยะสองข้างทางไปเรื่อยเปื่อยจนช่วงเย็นถึงจะเห็นแกเดินกลับมาและมายืนอยู่กลางสะพานเกาะราวสะพานดูดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆตกลับลงในแม่น้ำอันเป็นสัญญาณว่าช่วงกลางวันของวันนี้ได้ผ่านไปอีกวันแล้วจนฟ้ามืดแกถึงจะลงไปพักผ่อนใต้สะพานตรงจุดที่พักของแกไม่มีใครรู้จักแกและไม่มีใครสนใจแกแกไม่เคยพูดกับใครแต่จะได้ยินเสียงพูดก็ต่อเมื่อเล่าเข้าปากเสียงโวกเวกโวยวายจะออกจากปากแกทันทีสร้างความรำคาญให้นักเลงวัยรุ่นที่อยู่อีกฝั่งของใต้สะพานไม่น้อยแต่ทุกคนก็พยายามไม่สนใจเพราะเห็นว่าแกสติไม่ดีหรือที่วัยรุ่นขี้ยาเรียกว่าไอ้ลุงบ้าสายเมาเมื่อลงมาอยู่ใต้สะพานก็มืดค่ำแล้วสิ่งที่ลุงขี้เมาทำก็คือนั่งแยกขยะโดยอาศัยแสงไฟที่ริบหรี่จากหลอดไฟน้อยบนสะพานที่ส่องแสงวับแวมแยกขยะเสร็จแกก็เอาอาหารซึ่งได้มาจากกองขยะที่คุ้ยหามาได้นั่นแหละนั่งกินและกริบเหล้าขาวที่ซื้อมาด้วยเงินเล็กน้อยจากขยะรายทางที่แกเก็บไปขายแปรเปลี่ยนเป็นเงินเหล้าอยู่ในถุงพลาสติกถุงเล็กมัดคอร์ดด้วยหนังยางไว้อย่างดีเพราะไม่มีเงินเลยได้น้ำเมามาไม่มากนักแต่ก็ได้มันมาเติมเต็มให้กับร่างผอมกระร่องของแกทุกวันและทำให้แกตึงๆกรึมๆได้ในปริมาณเหล้าที่เล็กน้อยนี้บางทีเมาได้ที่แกก็กระโดดลงเล่นน้ำริมตลิ่งบางครั้งก็ไปมีปากเสียงกับวัยรุ่นที่มามั่วสุมและบ่อยครั้งที่ไปยุ่งกับเบ็ดตกปลาของคนที่เขามาตกปลาแถวริมแม่น้ำนี้บางครั้งไม่ได้ยุ่งแค่เบ็ดตกปลาแต่ถึงขั้นไปหาเรื่องผลักคนที่มาตกปลาจนตกน้ำเปียกปอนไปเลยก็มีและบางทีแกจะตะโกนโวกเวกโวยวายเอะอะเสียงดังอยู่ใต้สะพานจนวัยรุ่นที่มามั่วสุมทนไม่ได้ต้องย้ายที่ไปนั่งอยู่ห่างๆรวมทั้งคนตกปลาด้วยที่เดินไปตกปลาอีกฝั่งของสะพานแห่งนั้นคืนไหนที่มีแต่ความเงียบแสดงว่าวันนั้นลุงบ้าขี้เมาหาเงินไม่ได้จริงๆและแกจะนอนนิ่งเงียบตลอดทั้งคืนแต่น้อยมากที่จะมีเหตุการณ์นี้เพราะส่วนใหญ่แล้วหากได้เงินสัก10 บาท 20 บาทแกจะเอาไปซื้อเหล้าขาวทุกครั้งไป
ค่ำคืนหนึ่งที่แสงเดือนส่องสว่างมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาปักหลักตกปลากันหลายคนที่ตรงตีนสะพานดังกล่าวพวกเขารู้กิตติศัพท์ของลุงขี้เมาดีในยามเมื่อเล่าเข้าปากแก่ฉะนั้นทุกคนเลยต่างพยายามอยู่ให้ไกลเข้าไว้เพื่อตัดความรำคาญแต่สุดท้ายลุงขี้เมาที่กำลังเมาได้ที่ก็เดินรีตรงไปยังกลุ่มคนตกปลาแกพยายามผลักนักตกปลาให้กลิ้งตกลงไปในน้ำแต่เพราะความเมาและไม่ค่อยมีแรงจึงโดนอีกคนที่แกพยายามผลักสะบัดจนแกเซล้มลงพอลุกขึ้นได้ลุงบ้าขี้เมาแกก็โวยวายและพยายามเข้าไปแย่งคันเบ็ดของอีกคนช่วงที่ชุลมุนกันอยู่นั้นร่างแกลอยกระเด็นจนก้นกระแทกพื้นกลุ่มคนตกปลาเห็นท่าไม่ดีกลัวจะพลั้งมือทำร้ายคนบ้าคนเมาเลยตัดสินใจเก็บคันเบ็ดและขี่รถกลับด้วยความหงุดหงิดลุงขี้เมาลุกขึ้นได้ก็เดินโซซัดโซเซไปอีกฝั่งที่พวกวัยรุ่นติดยากำลังนั่งสุมหัวกันอยู่แกจะขอเข้าไปร่วมวงดื่มด้วยแต่ถูกปฏิเสธแกเลยโวยวายเดินเข้าไปยื้อแย่งขวดเบียร์เลยถูกหนุ่มวัยรุ่นอีกคนชกให้ตรงครึ่งปากครึ่งจมูกจนล้มหงายหลังแกเลยเงียบไปสองคนในกลุ่มนั้นเลยหิ้วปีกแกเดินตรงไปยังที่ของแกและโยนแกลงบนกองกระดาษอย่างไม่ปราณีแกนอนนิ่งเงียบไปแต่พอเช้ามืดแกก็ลุกขึ้นใช้ชีวิตตามปกติวันนั้นทั้งวันลุงบ้าขี้เมาเดินไปไกลมากแกเดินเก็บขวดพลาสติกไปตามรายทางแล้วแวะพักที่วัดแห่งหนึ่งแกนั่งพักใต้ร่มเงาของโบสถ์ผ่านไปสักพักเด็กวัดวิ่งเอาขนมและอาหารมาให้แกเด็กวัดบอกว่าหลวงตาให้เอามาให้ลุงขี้เมาเนื้อตัวสกปรกร่างกายผ่ายผอมผมเผ่ากระเซาะกระเซิงแข็งแห้งเหนียวแกเงยหน้าขึ้นมองไปบนกุฏิก็เห็นพระรูปหนึ่งยืนมองอยู่และส่งยิ้มให้แกมองอาหารในมือและยกมือขึ้นพนมเหนือหัวและลุกขึ้นเดินออกไปจากวัดกระสอบที่สะพายอยู่เต็มไปด้วยขวดที่เก็บได้แต่ขวดข้างทางใกล้วัดยังมีให้แกเก็บอีกมากแกเลยเดินเก็บต่อไปจนเย็นและเดินกลับผ่านร้านขายของเก่าซึ่งเป็นร้านเจ้าประจำที่แกแวะขายขวดเมื่อเดินออกจากร้านขายของเก่าแกมองเงิน25บาทในมือพร้อมกับกลืนน้ำลายเหนียวๆลงคอแกแวะร้านขายของชำข้างทางก็ร้านประจำที่แกมักจะซื้อเหล้าขาวนั่นแหละแกยืนแอบๆเพราะสายตาของเจ้าของร้านที่กำลังมองแกอย่างรังเกียจแกวางเงิน25บาทบนโต๊ะไม้และออกไปยืนรอข้างร้านเพียงไม่นานน้ำเมาสีใสในถุงพลาสติกใบเล็กก็มาวางแทนที่เงิน25บาทบนโต๊ะสายตาลุงขี้เมาวับวามลิ้นเลียริมฝีปากกลืนน้ำลายเหนียวหนืดลงคออยู่อึกๆหยิบถุงพลาสติกได้ก็รีบเดินออกไปจากร้านทันทีเพราะวันนี้เดินออกไปไกลและเก็บขวดจนเย็นตอนนี้มืดแล้วลุงขี้เมายังเดินอยู่ข้างถนนที่มุ่งสู่สะพานที่พักของแกนั้นและอีกสักประมาณ50เมตรก็จะถึงสะพานแล้วแต่จู่ๆก็มีรถกระบะคันใหญ่ที่บรรทุกบางอย่างไว้สูงท้ายกระบะรถกำลังสาดไฟหน้าแล่นผ่านมาเนื่องจากตรงนั้นเป็นทางโค้งรถกระบะคันนั้นเลยตีวงเลี้ยวกว้างไปหน่อยลุงขี้เมายกมือขึ้นป้องตาเพราะแสงไฟสาดส่องเข้าหน้าแกเต็มๆและร้องเสียงดังเมื่อรถคันนั้นเฉียดชนแกจนร่างแกร่วงไปกระแทกกับพื้นดินข้างถนนคนขับหยุดรถทันทีเพราะรู้สึกเหมือนชนคนเข้าให้แล้วเมื่อเปิดประตูรถลงไปดูก็เห็นเหมือนคนบ้านอนเหยียดยาวอยู่กับพื้นหัวคงฟาดพื้นและหัวแตกมีเลือดไหลเมื่อจับดูและอังจมูกดูคนที่นอนอยู่ก็ไม่หายใจแล้วคนขับรถมีสีหน้าตกใจหันซ้ายหันขวาชั่งใจว่าจะทำอย่างไรดีสุดท้ายเมื่อไม่เห็นมีรถวิ่งผ่านมาและแถวนั้นก็เปลี่ยวไม่มีใครและคนที่นอนอยู่ก็เหมือนคนบ้าเร่ร่อนคนขับรถเลยลากร่างผอมของลุงขี้เมาไปทางริมแม่น้ำใกล้ถึงริมแม่น้ำที่หญ้าขึ้นรกกระสอบปุ๋ยที่ติดอยู่ข้างตัวไปเกี่ยวเข้ากับกอหญ้าแถวนั้นคนขับรถเลยดึงออกจากแขนลุงขี้เมาแล้วเหวี่ยงโยนทิ้งไปแถวนั้นพอลากร่างพร้อมไปถึงริมแม่น้ำเขาผลักร่างนั้นลงในแม่น้ำแล้วรีบวิ่งกลับมาที่รถจากนั้นก็ขับรถออกไปด้วยความรวดเร็ว
ผ่านไป3คืนแล้วที่กลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมไม่ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายของลุงบ้าขี้เมาพวกเขาสงสัยว่าแกหายไปไหนมองไปยังที่นอนประจำก็เงียบสงสัยคงไม่มีเงินไปซื้อเหล้าแต่ก็รู้สึกดีหน่อยที่ไม่ต้องทนฟังเสียงเอะอะโวยวายช่วงค่ำของอีกวันกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่นั่งสุมหัวกันอยู่นั้นก็เห็นลุงขี้เมาเดินโซซัดโซเซเอะอะโวยวายเสียงดังตรงตีนสะพานกลุ่มเด็กวัยรุ่นกรอกตามองบนรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากได้ยินเสียงนั้นหนีอุตส่าห์สบายหูไปตั้งหลายคืนสุดท้ายแกกลับมาอีกแล้วลุงขี้เมาเดินตรงเข้ามาที่กลุ่มของเด็กวัยรุ่นขอเหล้าขอเบียร์กินไปตามประสาแกขอจนอีกฝ่ายรำคาญเลยหยิบถุงพลาสติกแถวนั้นเทเหล้าใส่และยื่นให้ลุงขี้เมาดีใจยกมือไหว้เด็กวัยรุ่นหัวเราะขำและไล่ให้แกไปไกลๆลุงขี้เมาจับถุงพลาสติกไว้แล้วเดินออกไปแต่โดยดีเพราะทางที่เดินเป็นต้นลมทำให้ลมที่พัดส่งมานั้นหอบเอากลิ่นเหม็นเอียนมาจากไหนก็ไม่รู้เด็กวัยรุ่นโก่งคอเกือบอาเจียนทุกคนงงว่ากลิ่นเหม็นเน่านั้นมันมาจากไหนเด็กวัยรุ่นตะโกนแซวลุงขี้เมาว่าให้อาบน้ำเสียบ้างนะจะได้ไม่เหม็นแบบนี้แล้วทุกคนในวงก็ฮากันครื่นลุงขี้เมาเดินหายไปยังที่ของแกเสียงพูดคนเดียวโวยวายคนเดียวดังอยู่ตรงนั้นกลุ่มเด็กวัยรุ่นได้แต่ส่ายหัวกับความบ้าบอของแกทุกคนได้ยินเสียงตูมใหญ่และเสียงของลุงขี้เมาก็หายไปเด็กวัยรุ่นบางคนหัวเราะออกมาและพูดว่าสงสัยลุงบ้าขี้เมารู้ตัวว่าเหม็นเลยโดดน้ำอีกค่ำคืนหนึ่งที่ลุงขี้เมาเพิ่งเดินกลับมาจากการเก็บขวดโดยปกติแล้วแกจะกลับมาก่อนค่ำมืดแต่หลายวันมานี้ทั้งเด็กวัยรุ่นใต้สะพานและคนที่มาตกปลาเห็นแกเดินกลับมาตอนค่ำทุกครั้งหัวค่ำวันนี้ก็เหมือนกันแกสะพายกระสอบปุ๋ยเดินผ่านกลุ่มคนตกปลาไปอย่างเงียบเชียบไม่พูดคุยหรือทักทายใดๆทั้งนั้นแกเดินตรงไปยังที่ที่แกนอนสักพักกลุ่มคนตกปลาได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมากลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเป็นระยะจนคนตกปลาต้องขมวดคิ้วสงสัยว่าเป็นกลิ่นอะไรตายแต่ก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่เพราะบ่อยครั้งที่มีหมาเน่าปลาตายซากงูหรือถุงขยะลอยตามน้ำมาติดแถวใต้สะพานแห่งนี้แล้วทันใดนั้นเสียงคนตกปลาอีกฝั่งของสะพานได้ร้องโวยวายขึ้นทั้งกลุ่มเด็กวัยรุ่นและคนตกปลาฝั่งนี้เห็นลุงขี้เมาเดินโซซัดโซเซเข้าล็อกคอคนตกปลาโดยปกติลุงขี้เมาไม่ค่อยเล่นแรงแบบนี้ครั้งนี้คนตกปลาคนนั้นตกใจถึงกับผงะด้วยแรงกระชากจากข้างหลังผงะด้วยกลิ่นเหล้าเหม็นหึ่งที่มันระเหยออกมาจากเนื้อตัวผสมกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงคนตกปลานั้นพอปลดมือลุงขี้เมาออกได้ก็ผลักแกออกไปไกลตัวและเก็บเบ็ดทันทีไม่อยากตกปลาต่อแล้วเพราะกลัวจะเพลี้ยงพล้ำเผลอทำร้ายคนเมาสติไม่ดีล่วงเลยมาถึงตอนดึกมากแล้วใต้สะพานเงียบเชียบคนตกปลากลับกันหมดแล้วคงเหลือเฉพาะเจ้าที่สองฝั่งเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นยังคงนั่งพูดคุยบางคนง่วงนอนก็เอนตัวลงนอนตรงนั้นพวกเขายังคงได้ยินเสียงลุงขี้เมาบ่นพึมพำอยู่คนเดียวเป็นระยะบางครั้งก็พูดเสียงดังบางครั้งก็บ่นเบาๆและสักพักก็เงียบสนิทลมเย็นพัดโกรกเข้าใต้สะพานวัยรุ่นบางคนพูดว่าคืนนี้ฝนคงตกแน่ทุกคนที่ยังไม่หลับทำจมูกฟุดฟิดเพราะมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาตามลมกลิ่นเน่านั้นรุนแรงขึ้นและจางหายไปสักพักฝนก็เริ่มปรยและเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดลงน้ำเสียงเหมือนตีน้ำพุยน้ำเล่นทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นลุงขี้เมาลงเล่นน้ำฝนเริ่มปรยหนักขึ้นแต่เด็กวัยรุ่นยังคงได้ยินเสียงเล่นน้ำอยู่เลยหนึ่งในนั้นเลยหยิบไฟฉายเดินตรงไปยังที่ได้ยินเสียงกะจะไปบอกให้ลุงขี้เมาขึ้นมาจากน้ำเพราะดูแล้วเหมือนฝนจะตกหนักพอเอาไฟฉายส่องดูกลับไม่เห็นอะไรเห็นแต่รอยน้ำกระเพื่อมแรงๆแต่ไม่เห็นคน
วัยรุ่นคนนั้นขมวดคิ้วมองไปยังฝั่งที่ลุงขี้เมานอนเขาเดินตรงไปเห็นกระดาษลังกระดาษหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติกกองอยู่เมื่อยกไฟฉายสาดส่องดูก็ต้องแปลกใจเพราะไม่เห็นร่างลุงขี้เมานอนอยู่มีแต่กระดาษลังหนังสือพิมพ์และถุงพลาสติกที่แกคงเก็บสะสมไว้รอขายพอจะเดินกลับเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยมาสอดสายสายตามองใต้สะพานเผื่อมีหมาแมวตายหรือถุงขยะเน่าลอยมาติดที่นี่แต่ก็ไม่เห็นอะไรก่อนจะหันกลับสายตามองเห็นลุงขี้เมาเดินมาจากตีนสะพานฝั่งโน้นแสงไฟบนสะพานส่องสลัวเห็นได้รางเลือนเด็กวัยรุ่นจำได้ว่านั่นคือลุงขี้เมาแต่ทำไมแกถึงเดินกระโผลกกระเพลกแบบนั้นกลิ่นเหล้าผสมกลิ่นเหม็นเน่าลอยคละเคล้ากันเข้ามาเด็กวัยรุ่นหมดความสนใจเลยเดินกลับมาที่กลุ่มตัวเองแดดตอนเช้าส่องสว่างบนสะพานไม้เช้านี้ไม่มีลุงขี้เมายืนมองพระอาทิตย์ขึ้นเด็กวัยรุ่นใต้สะพานที่เดินออกพ้นสะพานเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเงยหน้ามองบนสะพานก็แปลกใจเพราะหลายวันแล้วที่ไม่เห็นลุงขี้เมายืนมองดวงอาทิตย์ขึ้นกลุ่มเด็กวัยรุ่นหันไปมองตรงกองขยะที่สุมเป็นเนินใต้สะพานดูเงียบไม่มีคนอยู่หรือว่าลุงขี้เมาแกออกไปเก็บขวดเร็วขึ้นสงสัยอยากได้เงินซื้อเหล้ากินเยอะๆวัยรุ่นอีกคนพูดด้วยความคะนองปากพอดวงอาทิตย์ตกดินคนตกปลาก็แวะมาประปรายอยู่ทั้งสองฝั่งของปลายสะพานในความมืดนั้นก็ได้ยินเสียงล้อรถบดถนนดังเอียดเหมือนว่าคนขับเบรกจนตัวโก่งกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถึงจอดรถได้ก็วิ่งตรงเข้าไปดูตรงหัวโค้งใกล้ถึงสะพานเมื่อไปถึงก็เห็นคนขับรถเปิดประตูลงมายืนมองซ้ายมองขวาหน้าตาตื่นพอเห็นเด็กวัยรุ่นที่วิ่งมาเขาถามว่าเห็นคนตัวผอมๆยืนอยู่ข้างถนนบ้างไหมที่เหมือนคนเร่ร่อนนะเขามั่นใจว่าชนเข้ากับร่างนั้นเต็มๆด้วยความตกใจก็เลยเบรกรถกระทันหันแต่พอเดินลงรถมาดูกลับไม่เห็นมีใครเลยเด็กวัยรุ่นก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีใครหรอกถ้าตัวผอมๆน่ะก็น่าจะเป็นลุงขี้เมาแต่แกน่าจะอยู่ใต้สะพานนนนะเพราะนี่ก็มืดค่ำมากแล้วแกคงไม่มาเดินเล่นอยู่แถวนี้หรอกแล้วรถคันนั้นก็ขับหายไปเด็กวัยรุ่นคนเดิมหยิบไฟฉายได้ก็เดินตรงไปหาลุงขี้เมาตรงที่กองขยะยังสุมอยู่เหมือนเดิมยิ่งเดินเข้าไปใกล้เขายิ่งได้กลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นเรื่อยๆพอไปถึงเอาไฟฉายส่องดูวัยรุ่นคนนั้นต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือศพขึ้นอืดเปื่อยยุ่ยหน้าตาเละนอนอยู่บนกระดาษลังเสียงร้องตะโกนด้วยความตกใจดังลั่นใต้สะพานจนเด็กวัยรุ่นที่รวมตัวกันอยู่นั้นแตกตื่นคนถือไฟฉายวิ่งมาถึงก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าไปเจอศพอยู่ตรงที่ลุงขี้เมานอนทุกคนต่างลงความเห็นว่าลุงขี้เมาคงตายแล้วเลยชวนกันไปทั้งกลุ่มไปดูให้ชัดๆว่าใช่ศพลุงขี้เมาหรือเปล่าเมื่อไปถึงคนถือไฟฉายกลั่นใจส่องไฟไปที่เดิมแต่กลับไม่มีศพตรงนั้นมีแต่กองกระดาษลังเพื่อนๆพากันตบหัววัยรุ่นคนที่ถือไฟฉายสายหน้าเดินกลับไปที่ของตนทั้งหมดนั่งเฮฮากันตามปกติไม่นานลุงขี้เมาที่สะพายกระสอบปุ๋ยก็เดินดุ่มๆตรงไปยังที่ของแกเด็กวัยรุ่นทุกคนมองตามลุงขี้เมาและยกเท้าถีบอีกคนก็คนที่ถูกตบหัวไปก่อนหน้านี้นั่นแหละก็นั่นไงวะลุงขี้เมาน่ะแล้วเองมาบอกพวกข้าว่าไปเจอศพลุงแกนอนขึ้นอืดอยู่เองนี่มันเด็กเลี้ยงแกะหลอกให้พวกข้าเดินไปดูนี่วะเด็กวัยรุ่นพูดต่อว่าเพื่อนคนนั้นกันยกใหญ่จากนั้นสักพักเสียงพูดคนเดียวโวกเวกโวยวายดังเป็นระยะมาจากทางฝั่งลุงขี้เมาเพราะคืนนี้มืดมากไฟบนสะพานส่องสว่างเหมือนกับขี้เกียจ
ทำให้คนตกปลากลับกันเกือบหมดแล้วเหลืออยู่แค่สองคนตรงตีนสะพานไกลออกไปทางสุดโค้งของถนนโนนเสียงร้องอย่างตกใจดังมาจากคนตกปลาสองคนนั้นทำให้เด็กวัยรุ่นรู้สึกรำคาญเพราะคืนนี้ตั้งแต่มาถึงก็เจอคนขับรถบอกว่าขับรถชนคนแต่ก็ไม่มีอะไรเพื่อนบอกว่าเจอศพเน่าไปดูก็ไม่มีนี่เสียงร้องมาจากคนตกปลาอีกแต่ไม่นานนักกลุ่มเด็กวัยรุ่นก็รีบสลายตัวเพราะทั้งรถตำรวจทั้งมูลนิธิได้ขับตรงมายังสะพานเด็กวัยรุ่นในกลุ่มนั้นทิ้งเพื่อนไว้คนหนึ่งเพื่อเข้าไปดูเหตุการณ์ตรงตีนสะพานนั้นไฟสปอตไลท์ส่องสว่างไปทั่วสะพานมืดมิดเด็กวัยรุ่นเดินตามกลุ่มเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าไปที่ข้างป่าหญ้าริมน้ำเขาเห็นกระสอบปุ๋ยใส่ขวดพลาสติกร่วงอยู่ทำไมมันเหมือนกระสอบปุ๋ยของลุงขี้เมาพอเดินเข้าไปอีกหน่อยวัยรุ่นคนนั้นเกือบอาเจียนออกมาเมื่อเห็นศพคนตายที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันลากขึ้นมาจากป่าหญ้าริมน้ำตรงที่ศพซุกอยู่ร่างกายของศพเปื่อยเน่าเพราะตายมาหลายวันแล้วหลังจากนำศพกลับไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจค้นไปทั่วบริเวณรอบๆสะพานนั้นและสอบถามคนตกปลาที่เจอศพคนตกปลาบอกว่าปกติเขาตกปลาอยู่ใต้สะพานตรงโน้นแต่ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อก็เลยออกมาตกแถวนี้และเห็นศพคนตายซุกอยู่ในป่าหญ้าก็เลยโทรแจ้งตำรวจหลังจากตำรวจสืบหารายละเอียดเลยรู้ว่าที่สะพานแห่งนี้มีคนเร่ร่อนมาพักอาศัยอยู่แต่ตอนนี้คนเร่ร่อนหายไปแต่ละคืนจะมีคนมานั่งตกปลาประปรายและมีกลุ่มวัยรุ่นมานั่งมั่วสุมอยู่ใต้สะพานทุกคืนไม่นานเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าศพนั้นคือลุงเร่ร่อนขี้เมาที่อยู่ใต้สะพานนั่นเองตำรวจสอบปากคำคนตกปลาในบริเวณนั้นรวมทั้งเด็กวัยรุ่นที่อยู่ใต้สะพานเพราะตำรวจสงสัยว่าต้องมีพวกใดพวกหนึ่งทำร้ายคนเร่ร่อนจนตายเพราะลุงเร่ร่อนคนนั้นขี้เมาและเมื่อเมาก็ชอบหาเรื่องเอะอะโวยวายตำรวจคาดว่าไม่เด็กวัยรุ่นก็คนตกปลานั่นแหละที่ฆ่าคนเร่ร่อนและเอาร่างผู้เสียชีวิตไปทิ้งน้ำเพื่ออำพรางศพหลังจากเจ้าหน้าที่สอบปากคำก็ไม่พบพิรุธทั้งคนตกปลาและกลุ่มเด็กวัยรุ่นและทั้งสองฝ่ายยังให้การตรงกันว่าไม่น่าเชื่อว่าลุงขี้เมาแกจะตายแล้วเพราะลุงยังเที่ยวเดินอยู่ทุกคืนยังกินเหล้าโวกเวกโวยวายยังแกล้งคนตกปลาและเดินไปขอเหล้ากินจากเด็กวัยรุ่นอยู่เลยแต่สุดท้ายเมื่อทั้งคนตกปลาและเด็กวัยรุ่นทบทวนดูก็นึกได้ว่าทุกครั้งในระยะหลังมานี้ที่ได้เห็นลุงขี้เมาแกจะมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงแสดงว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของลุงขี้เมาแต่เป็นผีหรือวิญญาณของแกต่างหากทุกคนโดนผีลุงขี้เมาหลอกเจ้าหน้าที่สืบไปสืบมาจนเรื่องเกือบจะเงียบไปแล้วเพราะไม่มีมูลให้สืบต่อและด้วยความที่ลุงขี้เมาแกเป็นคนเร่ร่อนไม่มีข้อมูลใดๆให้สืบหาที่มาที่ไปและศพก็เผาไปแล้วเพราะเป็นศพไร้ญาติเจ้าหน้าที่เลยสันนิษฐานว่าแกคงเมาและตกน้ำตายไปเองวันเวลาก็เคลื่อนผ่านมาเรื่อยๆจนในคืนหนึ่งเสียงตะโกนด้วยความตกใจกลัวก็ดังจากห้องเช่าข้างตลาดเจ้าของห้องเช่าที่อยู่ติดๆกันชักจะเบื่อกับอาการของตาลุงคนนั้นแล้วแกมีอาการแบบนี้มาเกือบเดือนพูดแต่ว่าโดนผีหลอกผีหลอกเสียงประตูห้องเช่าปิดดังปังและลุงผมขาวก็เปิดประตูรถกระบะเขาถอนหายใจตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วเขาไม่อยากออกไปรับผักตอนนี้เลยแล้วยังต้องผ่านถนนตรงสะพานนั้นอีกเขาไม่อยากไปไม่อยากขับรถแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจติดเครื่องรถและขับออกไปเมื่อคนงานขนผักใส่จนเต็มรถและใช้ผ้าใบคลุมปิดมิดชิดก็ได้เวลาที่ลุงผมขาวต้องขับรถผักไปแจกจ่ายให้แม่ค้าที่ตลาดเขาขับรถผ่านมาทางสะพานที่มืดมิดด้วยใจเป็นกังวลพอใกล้ถึงทางโค้งเขาเร่งเครื่องขึ้นแม้จะเปิดแอร์ในรถจนเย็นฉ่ำแต่เหงื่อเขาแตกพลักช่วงจังหวะใกล้พ้นโค้งก็เหมือนมีใครวิ่งตัดหน้ารถเขาเบรกจนตัวโก่งสาบแช่งสบถด่าทอด้วยความหงุดหงิดและขับรถไปต่อ
แต่ตอนนี้มันมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยวนอยู่ในรถจนเขาทนไม่ได้ต้องลดกระจกลงแต่กลิ่นนั้นก็ยังไม่หายไปคนขับรถผมขาวสติแตกปากด่าทอว่าไอ้ผีบ้าไอ้สัมภเวสีบ้าเดี๋ยวกูจะแช่งให้ลืมทางไปนรกซะเลยนี่ตายแล้วก็ตายไปสิวะแล้วอยู่ๆก็เหมือนรถจะกระตุกและดับไปคนขับรถตกใจตาเหลือกที่รถมาดับตรงทางเปลี่ยวไม่มีแม้แต่บ้านคนมีเพียงต้นไม้สองข้างทางกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาอีกแล้วเขาหันซ้ายหันขวามองหาความช่วยเหลือเผื่อว่าจะมีรถวิ่งผ่านมาบ้างแล้วอยู่ๆหางตาก็แวบเห็นฝั่งด้านข้างคนขับบนเบาะนั้นมันมีใครนั่งอยู่คนขับรถหันไปมองเมื่อเห็นเต็มสองตาก็ร้องตะโกนขึ้นสุดเสียงขี้เมาในชุดเดิมแต่ร่างกายเน่าเฟะน้ำหนองไหลเยิ้มหยดลงบนเบาะรถกลิ่นเหม็นเน่าลอยฟุ้งอบอวนศพนั้นหันมามองคนขับรถด้วยสายตาอาฆาตสองมือเน่าเฟะยื่นออกมาบีบคอคนขับรถที่กำลังตกใจสุดขีดสองมือบีบแรงจนลุงคนขับรถผมขาวถึงกับตาเหลือกและยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกเพราะหลังมือของศพมันมีลูกปลาไหลตัวเล็กๆเลื้อยช้อนชัยทะลุผิวหนังออกมาหน้าขยะขยแยงจนขนลุกสู้และคนขับรถก็เป็นลมคอพับซบติดพวงมาลัยรถอยู่อย่างนั้นตอนบ่ายของวันต่อมาบนสถานีตำรวจลุงผมขาวนั่งหน้าซีดและรับสารภาพทุกอย่างเกี่ยวกับคดีของลุงขี้เมาที่พบศพในป่าหญ้าริมน้ำคนขับรถผมขาวเล่าว่าเขาเป็นคนขับรถส่งผักและต้องขับรถผ่านสะพานนั้นบ่อยๆคืนนั้นขับรถกลับจากรับผักในตัวเมืองช่วงเลี้ยวโค้งได้ตีวงเลี้ยวกว้างไปหน่อยไม่ทันมองว่ามีคนบ้ากำลังเดินอยู่ข้างถนนรถเลยเฉี่ยวโดนตัวลุงบ้าขี้เมาคนนั้นเขาจอดรถลงไปดูเห็นคนที่โดนชนนั้นหัวฟาดพื้นหัวแตกเลือดไหลและไม่หายใจแล้วแถวนั้นมันรกเปลี่ยวและช่วงนั้นก็ไม่มีรถผ่านไปผ่านมาเขาเลยตัดสินใจลากศพไปโยนทิ้งริมน้ำที่พงหญ้ารกใกล้ตีนสะพานเขาพยายามลืมเรื่องนี้แต่ผ่านไปได้แค่คืนเดียวผีคนบ้าที่เขาขับรถชนตายได้ตามมาหลอกหลอนเขาไม่หยุดหลอกทั้งในความฝันทั้งยามตื่นขับรถตอนกลางคืนแทบไม่ได้เลยยิ่งตอนผ่านทางโค้งใกล้สะพานตรงนั้นผีคนบ้าคนนั้นต้องยืนอยู่ตลอดแล้วเมื่อคืนโดนหลอกหนักสุดมันเป็นศพมานั่งอยู่ในเบาะข้างๆเลยเขารับไม่ไหวกับการถูกหลอกหลอนเลยตัดสินใจมาสารภาพกับตำรวจลุงผมขาวเลยต้องเดินเข้าคุกไปชดใช้ความผิดตามระเบียบและหลังจากนั้นมาทางเจ้าหน้าที่ได้กวาดต้อนกลุ่มวัยรุ่นที่มั่วสุมใต้สะพานมีการปักป้ายห้ามตกปลาตอนกลางคืนและไม่นานทางตำบลก็ได้เข้ามาตรวจสอบบริเวณสะพานแห่งนั้นเห็นว่าควรปรับปรุงเพื่อให้การใช้เส้นทางนี้สัญจรได้ดีขึ้นปรับทัศนียภาพให้คนใช้รถใช้ถนนมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนกิ่งไม้ที่บังเหลี่ยมมุมในการขับขี่ก็ถูกตัดแต่งออกทำให้เป็นเส้นทางที่คนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากขึ้นมีการติดไฟสว่างตามรายทางทางตำบลปรับปรุงจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านในระยะแรกก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในตำบลและต่างตำบลมาท่องเที่ยวพายเรือตกปลาดูพระอาทิตย์ขึ้นลงทุกเช้าเย็นแต่ไม่นานนักก็มีข่าวลือว่าผีลุงขี้เมาอาละวาดโดยเฉพาะใต้สะพานในตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงพูดดังบวกเวกโวยวายบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนกระโดดน้ำจนไม่มีใครกล้าเข้าไปเที่ยวบริเวณนั้นอีกเลยจะมีเฉพาะรถราสัญจรผ่านไปมาเท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ